สวัสดีครับผมมานพินนะครับกับ Channel Feel ไทยนะฮะสุดยอดเลยครับตอนนี้มุมตรงนี้ยิ่งสุดยอดครับภูเขาฟานซีปานทั้งลูกนะครับเห็นเนี่ยครับสะท้อนแสงในพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านะครับที่ซาปาเวียดนามนะครับไม่ใช่ที่ไหนอื่นไกลเลยชาติอาเซียนของเราฟานซีปานกลายเป็นภูเขาหิมะไปแล้วนะครับผมเข้าใจว่านี่น่าจะตกหนักที่สุดอาจจะในรอบผมไม่รู้ว่าเคยได้ยินข่าวว่าหิมะตกซาปานะครับแต่ผมคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในรอบหลายสิบปีเลยสุดยอดมากครับวิวไม่ได้อยู่ที่เนปาล นะครับแต่อยู่ที่เวียดนามสวยกว่าวิวที่เนปาลหลายที่ที่เคยเห็นด้วยซ้ำไปนะครับซาปากลายเป็นภูเขาหิมะว้าวตอนนี้แสงสีทองนะครับของดวงอาทิตย์เนี่ยสาดส่องนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นย่านเป็นสวนสาธารณะนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดวัดความสูงของซาปานะครับเข้าใจว่าเป็นหลักนี่ครับแต่วิวตรงนี้ครับเยี่ยมมากครับในตัวเมืองนี่เข้าใจว่าหิมะละลายไปแล้วนะครับแต่ว่าบนภูเขาเนี่ยยังมีอยู่เมื่อวานเนี่ยผมพยายามเดินเข้ามาจากพยายามเดินทางเข้ามาจากไหลจาวนะครับเป็นจังหวัดใกล้เคียงมาจากทางเดินเบียนแต่ว่าหิมะตกหนักแล้วก็ช่องเขาเนี่ยถนนที่ผ่านช่องเขาเนี่ยผีหอหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้นะฮะมันขาดทำให้ทางขาดมาไม่ได้ก็ต้องอ้อมรถกลับมาแล้วก็เมื่อคืนเกือบ5 ทุ่มนะฮะที่ลาวกายแล้วเช้าเนี่ย5 ทุ่มเนี่ยนั่งรถออกมาเนี่ยครับแต่ว่าโอ้สุดยอดจริงๆถือว่าทริปนี้สุดยอดมากครับเป็นประวัติศาสตร์ภูเขาฟานซีปานอยู่ในหิมะใช่แอมดิโดแอมก็ดีกลุ่มว่าแอมก็ว่าดีเล่นเดียวมาเดียวมาคมตัวคมในคมดีเล่นเดียวคมดีอ่ะตัวดีดีรวยดีรวยดีรวยกำมืออย่าเถอะแดบล้ำอ่ะแดบล้ำเจอคนเวียดนะฮะที่ในรถเนี่ยเขาเชิญชวนไปตรงช่องเขาที่ผมเพิ่งพูดนะว่ารถว่าผมผ่านมาไม่ได้นะฮะแต่ว่าผมไปมาแล้วเมื่อวานนะฮะเข้าอีกทางหนึ่งก็เลยคือเขาคงจะหาคนแชร์ไปอ่ะนะฮะแต่ว่าผมไปมาแล้วผมก็เลยต้องเนี่ยครับผมก็เลยบอกว่าไม่ได้ไปนะฮะเพราะว่าวิวตรงนี้เนี่ยสวยงามมากครับตรงนี้เป็นท่ารถไปลาวไกฮะแล้วก็ตรงนี้คืออย่าเถอะนะฮะอย่าเถอะก็คือโบสถ์แคทอลิกเวียดนามนะฮะโอ้สวยสุดยอดมากสวยจริงๆบรรยายไงดีครับเนี่ยฟานซีปานเนี่ยกลายเป็นภูเขาหิมะแสงสีทองตอนเช้านะครับของพระอาทิตย์วิวสุดยอดครับแองเลยด้วยล่ะฟานซีปานขายของผมถามเขาว่าใช่ฟานซีปานหรือเปล่าก็บอกว่าเขาบอกว่าใช่นะเวลาคนเบี้ยบอกว่าดุ๋งเนี่ยใช่ว้าวสุดยอดครับสุดยอดจริงๆไม่มีคำบรรยายแล้ว
ชมกันแล้วครับเดี๋ยวผมหยุดคลิปนี้ไว้ก่อนถ้าใครสนใจติดตามนะครับมีคลิปอื่นๆอีกมากมายนะครับที่ channel Feel Thai ใน YouTube นะครับ FELTHAI ครับพบกับผมมานพินครับผมรายงานจากฟานซาปานะครับแล้วก็ตรงหน้าก็คือฟานซีปานนะครับยอดเขาซานฟานที่สูงที่สุดในเอเชียในอินโดจีนครับ